อีกปัญหาหนึ่งของภาคเหนือก็คือว่าปัญหาหมอกควันครับตอนนี้ยังวิกฤตกันอยู่นะครับถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะลดลงมาวันนี้คุณอารยานันทโพธิเดชรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงคุณวิจารณ์สิมาฉายาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับแถลงถึงปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในภาคเหนือโดยภาพรวมแล้วปัญหาในปีนี้ดีกว่าเมื่อปี2558ครับถึงแม้ว่าค่าฝุ่นละอองบางพื้นที่ยังจะมีตัวเลขที่ค่อนข้างสูงอยู่ตัวเลขรวมของ9จังหวัดภาคเหนือตอนนี้ยังไม่ลดลงนะครับถ้าหากไปเทียบกับปีที่แล้วจะพบว่าตัวเลขมันดีกว่าเพราะปี58วัดตัวเลขเฉลี่ยได้317ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งตัวเลขเกณฑ์มาตรฐานต้องไม่เกิน120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปีที่แล้วมันพุ่งขึ้นมาถึง2เท่าหนักที่สุดอยู่ที่อำเภอเวียงขอไปครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับที่ตำบลเวียงวัดได้381ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนพื้นที่อื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนที่เชียงรายเองก็ได้รับผลกระทบจากหมอกควันค่อนข้างแรงแล้วมันก็มีปัญหามาจากเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่ในพื้นที่ไทยอย่างเดียวที่ไปเผาป่าเผาขยะหรือว่าไปหาของป่าแต่มันยังมีพื้นที่รอบๆซึ่งมันก็ห้ามไม่ได้ค่ะถ้าเกิดหมอกควันต่างๆมันพัดเข้ามาลมมันผ่านเข้ามาทางเมืองไทยเราก็รับผลไม่เต็มๆเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูแผนป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นทั้งภาคเหนือนะคะตอนนี้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันไฟป่าแล้วก็มีการระดมสรรพกำลังคุมเข้มห้ามไม่ให้เผาป่าคือจะไปห้ามประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่คุณนัทบอกก็ทำไม่ได้ก็คือต้องห้ามที่บ้านเราเนี่ยแหละคุมเข้มเรื่องการเผาป่าโดยเฉพาะริมทางต่างๆแล้วก็ความร่วมมือร่วมโครงการฟ้าใสไร้หมอกควันนะคะมีการประสานไปยังเลขาธิการอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านแล้วให้ร่วมกันทำตามข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษข้ามแดนเป็นเจ้าภาพในการยกร่างลดแมปอาเซียนลดหมอกควันค่ะเวลาทำแบบนี้มันต้องทำกันทุกประเทศนะครับที่อยู่ในเขตตรงนั้นแล้วก็พื้นที่ภาคเหนืออย่างเชียงใหม่เนี่ยมันจะเป็นแอ่งกระทะถ้าเกิดหมอกควันมันมาปุ๊บมันก็ลงไปเต็มที่เลยแล้วคราวนี้ถ้าจะให้มันระบายขึ้นมาเนี่ยมันทำได้ยาก